สดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการทำซูชิของเล่นกันนะคะนี่ค่ะเป็นของเล่นญี่ปุ่นที่กินได้จริงๆค่ะโอ้ยอยากรีวิวมาตั้งนานแล้วไม่อยากรีวิวค่ะอยากกินค่ะชาโอระเฮโอระชาลมพัดลมเพชาโอระเฮโอระชาวันนี้เป็นวันทำซูชิวันนี้เป็นวันทำซูชิพวกเราร่วมใจมาส่วนเซเฮฮาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซูชิญี่ปุ่นกันนะคะเป็นของเล่นที่กินได้จริงๆค่ะนี่นะคะจะมีหน้าไข่กุ้งค่ะมีหน้าปลาดิบค่ะส่วนนี้ก็หน้าไข่หวานแล้วก็นี่ก็เป็นหน้ารวมเลยค่ะนี่นะคะจะให้ดูรอบๆก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่คือวิธีทำนะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งกล่องเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมาแกะกล่องกันนะคะนี่ค่ะที่แกะมันจะมีที่ให้แกะอยู่นะคะเดี๋ยวจะแกะลุงออกมาเลยค่ะในที่สุดก็ได้แกะกล่องแล้วนี่ค่ะข้างในมีอะไรอยู่ก็มีถุงอีกค่ะกล่องวางไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้ตัดตรงนี้ค่ะเราจะใช้กรรไกรตัดนะคะต้องระวังมือด้วยนะคะเดี๋ยวไปตัดโดนมือค่ะมือขาดค่ะ นี่นะคะตัดตามรอยปะเลยใช้กรรไกรต้องระวังนะคะข้างในจะมีอะไรอยู่เอ่ยว้าวนี่ค่ะค่ะตัวแรกนะคะก็คือผงข้าวค่ะเป็นผงที่ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นข้าวนะคะส่วนนี้ก็คือผงสำหรับทำไข่กุ้งนะคะนี่ผงสำหรับทำปลาดิบนะคะนี่ผงที่ใช้คู่กับทำไข่กุ้งนะคะเป็นผงที่ทำให้ไข่กุ้งเป็นก้อนได้ค่ะส่วนนี้นะคะคือผงโชยุค่ะนี่เป็นผงไข่หวานค่ะส่วนตรงอันนี้นะคะเป็นที่ดูดน้ำนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็คือสาหร่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำให้มันแบนนะคะเป็นเส้นค่ะนี่ก็คือช้อนค่ะแล้วนี่ก็เป็นถาดนะคะนี่ค่ะอันอื่นต้องใส่น้ำลงไปในนี้ก่อนนะคะดูดค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะคะนี่ค่ะเต็มแล้วนะคะอันนี้ค่ะวางไว้นี่ก่อนนะคะต่อมาเราจะมาทำข้าวกันค่ะเราขอเปิดก่อนนะคะใช้กรรไกรต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงเข้าไปในช่องนี้นะคะผงข้าวจะเยอะที่สุดเลยนะคะนี่นี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปนะคะใส่น้ำเข้าไปหนึ่งของอันนี้นะคะหูผงมันหอมมากเลยค่ะหอมมากมากเลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ช้อนคนนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำไม่พอก็เติมเข้าไปอีกได้นะคะเติมทีละนิดนะคะจนกว่ามันจะได้เป็นข้าวค่ะเก็บได้แล้วค่ะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะต้องให้มันจับตัวเป็นก้อนกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นข้าวแล้วนะคะแล้วค่ะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะต้องค่อยๆใส่นะคะ
นี่จะวางผักไว้บนจานนะคะต่อมาเราจะมาทำปลาดิบกันค่ะก่อนอื่นกรรไกรอยู่นี่ปลาดิบเราจะใช้ผงสีแดงนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้ตัดตรงนี้นะคะต้องระวังนิ้วด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะใส่ในช่องที่เป็นปลาแบบนี้นะคะเราจะมาดูดน้ำจากอันนี้กันนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็จะเอาน้ำใส่นิดนึงก่อนนะคะต้องค่อยๆทำนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็คนค่ะกลิ่นหอมเหมือนกันเลยค่ะเขาจะมีเส้นที่ทำเอาไว้ให้อยู่นะคะเราต้องเกลี่ยให้ตรงกับเส้นนั้นนะคะแต่อย่างนี้น้ำยังน้อยไปหน่อยนึงค่ะใส่ท่องเข้าไปอีกนิดนึงก่อนนะคะเราต้องเกลี่ยให้มันเท่าๆกันนะคะเกลี่ยนิดนึงนะคะให้มันเท่าๆกันเลยได้แล้วค่ะเป็นปลาดิบนะคะนี่ค่ะสีเหมือนจริงเราจะมาทำไข่หวานกันนะคะนี่ค่ะเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเหมือนเดิมค่ะต้องระวังเหมือนเดิมด้วยนะคะต้องระวังเดี๋ยวตัดโดนนิ้วขาดกันพอดีอีกอ่ะนี่นะคะเราจะใส่เข้าไปค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะดูดน้ำมานะคะก็ใส่เข้าไปค่ะทีละนิดทีละนิดผมมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วค่ะค่อยๆเกลี่ยค่ะค่อยๆทำไปทีละนิดนะคะนี่ค่ะเราได้กันแล้วค่ะไส้ไข่หวานค่ะมาทำไข่กุ้งกันค่ะไข่กุ้งจะใช้2 ซองนี้นะคะนี่ค่ะสีเขียวนะคะเราจะใส่ในช่องใหญ่ค่ะซึ่งเป็นช่อง A นะคะจะมีตัวอักษรบอกค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะแล้วเราก็ใส่ช่อง A ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะมาคนกันค่ะเป็นสีฟ้าแบบน้ำสีฟ้าแบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราจะทำช่อง B ค่ะซึ่งเป็นเนื้อของไข่กุ้งนะคะนี่ค่ะเป็นแบบถุงสีต้นนะคะแล้วเราก็จะตัดนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ในช่อง B นะคะก็จะเป็นผงสีส้มค่ะหอมมากเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปนะคะทีละนิดก่อนนะคะคุณค่ะเราเริ่มจะทำกันแล้วค่ะการทำไข่กุ้งนั่นเองค่ะนี่นะคะพอใส่น้ำเข้าไปเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันต่อมาเราจะมาทำไข่กุ้งกันแล้วค่ะเราจะต้องใช้ที่ดูดน้ำนะคะนี่ค่ะเราจะดูดสิไข่เนื้อไข่กุ้งขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะหยุดค่อยๆหยุดนะคะ
ไปค่ะหมดแล้วก็ไปดูดใหม่นะคะมันก็จะได้เป็นก้อนนะคะสาหร่ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะมาตัดกันก่อนเลยนะคะต้องระวังนิ้วด้วยนะคะเราก็เอาออกมาค่ะกลิ่นหอมมันก็แค่ค่ะนี่ค่ะก็จะทำให้มันแบนๆให้เท่ากับช่องนี้เลยนะคะทำเป็นสาหร่ายกันค่ะอาจจะเล็กไปนิดนึงค่ะทำครั้งแรกนะคะผักสาหร่ายระวังการปั้นข้าวกันนะคะจะแบ่งออกมาส่วนนึงนะคะไปเอามาปั้นค่ะแล้วก็ปั้นมันปั้นในน้ำมันตอนเด็กๆนะคะพี่จ๋าเอาเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะได้ก้อนนึงแล้วเดี๋ยวมาเราเราจะมาทำการห่อสาหร่ายกันนะคะนี่ค่ะก็เอาสาหร่ายมาห่อกับข้าวแค่นั้นเองค่ะง่ายมากมากเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งอันหน้ากันค่ะเดี๋ยวจะใส่หน้าปลาดิบให้ดูนะคะหนึ่งอันค่ะแล้วก็จะตัดมันออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปในข้าวนี่ค่ะได้แล้วค่ะหน้าปลาดิบค่ะอาจจะขาดไปนิดนึงนะคะหน้าปลาดิบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาจะทำหน้าไข่กุ้งให้ดูนะคะเราก็จะเอาไข่กุ้งขึ้นมาแล้วเราก็เอาให้แห้งนะคะให้มันเสด็จน้ำก่อนนี่นะคะได้ไข่กุ้งมาแล้วค่ะแล้วก็จะวางบนข้าวไปนะคะบวกเข้าไปนะคะได้แล้วค่ะหน้าไข่กุ้งค่ะเดี๋ยวมาจะทำหน้าไข่หวานให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะตัดออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะโปะลงไปข้าวค่ะอู้เอ๊ะหล่นนี่นะคะได้แล้วค่ะหน้าไข่หวานค่ะต่อมานะคะเราจะทำโชยุกันนะคะก็ต้องตัดถุงโชยุถุงโชยุจะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปในช่องข้าวตอนแรกนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วเราก็จะเอาช้อนนะคะมาคุณก็คือทำไปเรื่อยๆนะได้แล้วค่ะโชยุค่ะโชยุนะคะนี่ค่ะได้ทีลาเข้าไปทุกชิ้นเลยนะคะสิแล้วค่ะซูชิใครอยากกินซูชิมากินได้แล้วค่ะลมพัดลมพีชะโอระเฮโอระชาลมพัดลมพีชะโอระเฮโอระชาวันนี้เป็นวันทำซูชิวันนี้เป็นวันทำซูชิพวกเราร่วมใจมาส่วนเซฮา